สารพีลิตเติ้ลฟาร์มฟาร์มอารมณ์ดีจันดีนครศรีธรรมราชนะครับตอนนี้เราก็จะมาไลฟ์สดกันครับเทคนิคการปลูกเมลอนสำหรับมือใหม่ตอนที่8กันแล้วนะครับตอนนี้ว่ากันด้วยเรื่องโรคและแมลงนะครับศัตรูของเมลอนนะครับและแนวทางป้องกันรักษาครับจริงๆแล้วเนี่ยไลฟ์ครั้งนี้นี่นะครับก็พอดีเพื่อนๆหลายท่านนะครับพี่ๆที่เข้ามาโทรมานะครับได้ยินชัดไหมครับได้ยินชัดไหมครับพอดีเพื่อนๆพี่ๆหลายท่านนะครับโทรมาบอกว่าอยากให้ผมทำไลฟ์เกี่ยวกับเรื่องโรคเรื่องแมลงนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับช่วงนี้ถ้าเข้ามากันแล้วเนี่ยรบกวนกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับใครที่เข้ามาดูแล้วเนี่ยช่วยแก้นิดนึงครับเขียนชัดเจนหรือเปล่านะครับผมพยายามที่จะดูในแอปนะครับว่ามีใครออนไลน์อยู่บ้างแล้วก็มีคอมเมนต์อะไรบ้างครับเดี๋ยวพยายามอยู่นะครับแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวเราว่ากันด้วยเนื้อหาโอเคนะครับรู้สึกผมจะดูได้แล้วนะครับก็วันนี้มีคนเข้ามาดูกันแล้วนะครับขอบคุณครับคุณก้าวเล็กสวัสดีครับชัดเจนนะฮะสวัสดีครับก็ก่อนอื่นนะครับก็อย่างที่เล่ามานะครับก็เรื่องโรคเรื่องแมลงศัตรูเมลอนนะฮะก็เรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญนะครับอีกอย่างหนึ่งนะฮะที่เราต้องเอาใจใส่นะครับเวลาเราปลูกเมลอนไปสักพักหนึ่งเนี่ยนะฮะก็จะมีพวกโรคพวกแมลงพวกนี้นะครับเข้ามานะครับก็มันเป็นปกติของการปลูกพืชทั่วไปนะครับก็เดี๋ยววันนี้นะครับมาไลฟ์แยกมาให้ดูเลยนะครับว่าโรคและแมลงที่สำคัญที่เป็นศัตรูของเมลอนนะครับมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาคุยกันนะครับก็ใครมีคำถามก็ถ้าดูไลฟ์อยู่ก็เขียนเข้ามาได้นะครับโอเคนะครับก็เดี๋ยวแนะนำตัวกันก่อนนะครับก็ผมศักดิ์ระพีนะครับ Little Farm Farm อารมณ์ดีฟาร์มของเราอยู่ที่ตำบลจันดีอำเภอฉวางจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับก็เป็นฟาร์มเล็กๆนะครับที่ปลูกเมลอนนะครับด้วยความรักด้วยการเอาใจใส่นะครับก็พยายามถ่ายทอดความรู้นะครับให้เพื่อนๆนะครับผมพยายามไม่ใส่รายละเอียดที่เป็นวิชาการเข้ามาเยอะเพื่อที่จะให้เพื่อนๆนะครับเข้าใจได้ง่ายๆนะครับสวัสดีครับคุณนุชสวัสดีครับก็เนี่ยครับช่องทางติดต่อของเราก็จะมีเนี่ยครับเบอร์โทรนะครับ0936962691นี่ก็เบอร์โทรผมนะฮะก็ Line ID นะครับเซฟ Line เซฟเบอร์ก็จะขึ้น Line ID นี้สำหรับเพื่อนๆที่มีคำถามหรือข้อสงสัยในการปลูกเมลอนก็สามารถที่จะส่งข้อความส่งรูปมาคุยกันได้นะครับก็ช่องทางนี้หรือเพื่อนๆที่ดูทาง YouTube Channel นะครับก็อย่าลืมกด Subscribe นะครับช่องของผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับสำหรับเพื่อนบางท่านที่คิดว่ามันเป็นประโยชน์นะครับแล้วก็ใน Facebook ของเรานะครับแฟนเพจเพื่อนๆที่อยู่ใน YouTube ก็เข้ามาดูใน Facebook เพจได้นะครับตรงนี้เราค่อนข้างที่จะอัปเดตกันบ่อยๆนะครับจะทีกว่าใน YouTube นะครับแล้วก็มีเพื่อนๆใน YouTube บางท่านก็อยากให้เราให้ผมไลฟ์ใน YouTube ด้วยก็พยายามที่จะทำนะครับแต่ว่าด้วยติดปัญหานิดนึงก็คือว่าที่บ้านนะครับสัญญาณอินเทอร์เน็ตไม่ค่อยจะชัดเจนเท่าไหร่สัญญาณโทรศัพท์ไม่ค่อยจะแรงนะครับเลยทำให้การไลฟ์ทาง YouTube ที่บ้านค่อนข้างจะมีปัญหานะฮะที่โรงเรือนนะครับก็จะพยายามนะครับ
แต่ว่าวันนี้ก็มาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องการปลูกเมลอนเนี่ยนะฮะก็จะมียกตัวอย่างเรื่องโรคเรื่องแมลงให้ดูกันนะครับก็ฝากนะครับโรงเรือนนะครับเพื่อนๆที่คิดจะปลูกเมลอนนะครับเริ่มต้นนะฮะก็มีพื้นที่จำกัดหรือกำลังหัดปลูกนะครับไม่รู้จะเริ่มยังไงก็เล็กๆก่อนก็ได้ครับโรงเรือนสำหรับปลูกเมลอนของเพื่อนผมนะครับสู้ๆ Thailand Melon Farm อยู่ชัยนาทนะครับก็เป็นโรงเรือนที่ผมก็เลือกใช้ที่บ้านเนี่ยนี่รูปหน้าบ้านเลยเอามาวางไว้นะฮะเอาไว้ให้เพื่อนๆที่มาที่บ้านเนี่ยได้ศึกษาให้มันดูง่ายๆย่อส่วนโรงเรือนขนาดใหญ่ลงมานะครับให้ดูง่ายๆเข้าใจกันดูกันแล้วให้ละเอียดเข้าใจง่ายๆก็สนใจก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับแล้วก็พวกเมล็ดพันธุ์นะครับต่างๆเนี่ยนะครับก็พรีเนียนอัลฟาพวกนี้ปลูกง่ายทนโรคนะครับแล้วก็รสชาติดีหวานอร่อยหวานมากเลยอย่างนี้อย่างนี้พี่ฝาจากเชียงรายนะครับโทรมาบอกผมว่าดีใจมากเลยเอาเครื่องวัดความหวานมาปลูกกรีนเน็ตนะฮะกับอัลฟา17บริกนะครับตัดสดก็ดีใจกับพี่ฝาด้วยนะครับปลูกเมลอนครั้งแรกนะครับก็ในส่วนนี้เราก็มีเมล็ดพันธุ์ไว้นะครับกรีนเน็ตอัลฟาปลูกง่ายๆนะครับทนโรคปุ๋ยระบบน้ําเมลอนอะไรเนี่ยฮะถุงปลูกอะไรพวกนี้จะมีให้นะครับทั้งทามเมอร์ทั้งอะไรพวกนี้นะครับก็ฝากเพื่อนๆไว้ด้วยนะครับคนไหนที่สนใจอยากจะปลูกเมลอนก็อินบ็อกซ์เข้ามาได้นะครับสวัสดีครับหลายๆท่านเลยลำต้นเน่าแตกก็ไรเดี๋ยวมาคุยกันครับใจเย็นๆครับเดี๋ยวเราไปวิชาการกันนะครับก็เดี๋ยวก่อนอื่นขอแนะนําอีกท่านหนึ่งนะครับที่ปลูกเมลอนได้สําเร็จแล้วนะครับแล้วก็เป็นมือใหม่หัดปลูกนะครับก็คุณนุชเนี่ยนะฮะคุณนุชเข้ามาดูอยู่ด้วยนุชกิริยานะครับสวัสดีนะครับคุณนุชสมายฟาร์มนะครับสีคิ้วนะครับนครราชสีมานะครับอยู่ที่สีคิ้วเพื่อนเพื่อนคนไหนที่สนใจอยากจะปลูกเมลอนแล้วอยู่แถวฝั่งโน้นนะฮะมานครศรีธรรมราชแล้วบอกว่าไกลนะครับมีหลายๆที่เลยเดี๋ยวผมค่อยๆทยอยแจ้งนะครับเดี๋ยวขออนุญาตทางพี่ๆเพื่อนเพื่อนหลายท่านก่อนที่อยู่แถวมีพี่วรินทร์ที่ระนองครับก็คนนั้นปลูกได้เก่งมากเลย19บิกพี่ทรงยศอยู่ที่ภูเก็ตนะครับวันนี้ก็พอดีมีคนภูเก็ตมาก็เลยกลับไปก็ฝากพี่ทรงยศไปช่วยดูด้วยก็มีหลายๆท่านนะครับเชียงรายเชียงใหม่นะครับพี่ปุณที่เชียงใหม่นะครับคุณนุ่นนี่ก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับก็เพื่อนๆท่านไหนที่สนใจนะครับการปลูกเมลอนคุณนุ่นก็ให้คําแนะนําได้แต่อยู่สีคิ้วนะครับนครราชสีมานะครับนี่เบอร์โทรผมให้ไว้เลยคุณนุ่นอนุญาตแล้วนะครับเรื่องปุ๋ยเมล็ดพันธุ์อะไรพวกเนี้ยไปติดต่อถามคุณนุ่นได้เลยนะครับเรื่องการปลูกคุณนุ่นแนะนําได้ดีนะครับคุณมโนรมนะครับสวัสดีครับคุณมโนรมก็อีกท่านหนึ่งนะครับที่ปลูกเมลอนนะครับได้ประสบความสําเร็จในครั้งแรกนะครับคุณมโนรมก็ปลูกเมลอนครั้งแรกคุณมโนรมปลูก10ต้นนะฮะแล้วก็ได้ผลผลิตประมาณ9ลูกนะ9ต้นนะก็โอเคถือว่าเก่งมากนะครับสําหรับไม่คนที่ไม่เคยมีความรู้ก็เป็นอีกท่านหนึ่งนะครับที่ตอนนี้ก็ขึ้นรอบ2นะครับก็เก่งมากทีเดียวนะครับคุณมโนรมนะครับก็ครั้งที่แล้วก็เอารูปคุณน้องมโนรมมาให้ดูนะครับก็โทรไปวันนั้นขออนุญาตน้องเขาแล้วว่าขออนุญาตเอารูปมาลงนะครับจะได้เป็นตัวอย่างการปลูกเมลอนเนี่ยนะฮะไม่จําเป็นนะครับว่าเราจะปลูกจํานวนเท่าไหร่นะครับขอให้เราดูแลเอาใจใส่ได้ทั่วถึงนะครับไม่ว่าปลูกจะ5ต้น10ต้น20ต้น30ต้น50ต้นหรือ100ต้น500ต้นอะไรเนี่ยครับถ้าเราเอาใจใส่เนี่ยผลผลิตที่ได้นะครับมันก็จะออกมามีคุณภาพนะครับโรคไรแดงมีสาเหตุจะเดี๋ยวมาคุยกันนะครับผมเตรียมไว้แล้วนะครับเดี๋ยวมาคุยกันเพื่อนเพื่อนหลายท่านก็เจอเยอะนะครับปัญหาเราคุยกันเรื่องการปลูกมาเยอะนะครับเดี๋ยวยังไม่ได้คุยกันเรื่องปัญหาของการปลูกเมลอนเลยเดี๋ยวไลฟ์นี้นะครับก็จะมาคุยกันทั้งโรคนะครับแล้วก็แมลงนะครับเดี๋ยวผมทําเรื่องแมลงให้ดูก่อนนะครับว่าการปลูกแต่ละช่วงเนี่ยปัญหามีอะไรบ้างเดี๋ยวมาดูกันนะครับ
โอเคนะครับเดี๋ยวผมเข้าเนื้อหาเลยนะครับจะได้ไม่เสียเวลาเพราะว่าไลฟ์นี้ไม่จำกัดเวลาครับเดี๋ยวคือว่ากันยาวๆคุยกันนานๆเลยนะครับจะได้เคลียร์กันเดียวเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยผมก็ไม่ค่อยจะได้คุยเรื่องโรคเรื่องแมลงเท่าไหร่นะครับเพราะว่าจะเน้นไปที่การปลูกซะมากกว่านะครับเพราะบางท่านเนี่ยบางทีปลูกไปแล้วเจอโรคทำยังไงเจอโรคทำไงโทรมาหรือส่งข้อความมาก็แนะนํากันไปแต่หลายๆคนเนี่ยก็เลยบอกว่าให้คุณสารพีช่วยทําให้มาสักคลิปได้ไหมที่เน้นเกี่ยวกับโรคและแมลงก็วันนี้ได้โอกาสนะครับก็จะทําให้ดูนะครับเดี๋ยวว่ากันเนื้อหาเลยนะครับเดี๋ยวมาดูเรื่องแมลงกันก่อนนะครับแมลงยอดฮิตนะครับแล้วก็เป็นอะไรที่เจอกันทุกที่นะครับก็ขอบคุณนะครับข้อมูลจากยาร่าเฟซบุ๊กนะครับที่ให้ข้อมูลนะครับก็ผมก็เอาข้อมูลจากยาร่ามานะครับต้องขอบคุณอีกทีปุ๋ยยาร่าโฆษณาให้ด้วยนะครับก็เป็นปุ๋ยที่ดีนะครับผมใช้ตัวนี้อยู่เหมือนกันยาร่านะครับขอบคุณมากนะครับเต่าแตงนะครับเต่าแตงแดงนะครับเป็นศัตรูตัวร้ายเลยครับยาร่าเขาบอกมาอย่างเงี้ยนะฮะของพืชตระกูลแตงโดยเฉพาะเมลอนเนี่ยนะฮะศัตรูตัวร้ายเลยนะครับเอาแตงแดงเนี่ยฮะเนี่ยเพื่อนเพื่อนดูนะครับในไลฟ์ครั้งก่อนก็เคยเอามาให้ดูแล้วครั้งนี้ขอซ้ําอีกทีเนี่ยไม่ว่ากันนะครับขอสําหรับแยกส่วนมาเลยก็เต่าแตงเนี่ยฮะลักษณะตัวจะเป็นอย่างเงี้ยเต่าแตงตัวสีแดงนะครับมันเป็นแมลงปีกแข็งนะครับเป็นตัวลักษณะนี้เลยนะครับเวลาเข้ามาเนี่ยในโรงเรือนนะครับถ้าเพื่อนปลูกในโรงเรือนหรือปลูกข้างนอกเนี่ยถ้าปลูกข้างนอกเนี่ยจะเจอบ่อยว่ามาแล้วจะเห็นเลยครับลักษณะบินมาแล้วมากินใบกินจนใบแหว่งนะฮะกัดกินนะครับพอกินเป็นใบแหว่งแล้วเนี่ยไม่ร้ายเท่ากับเวลาเขาผสมพันธุ์นะครับแล้วไข่ตรงในวัสดุปลูกเนี่ยแล้วเนี่ยจะกลายเป็นหนอนนะครับพอเขาไข่ออกมาก็จะกลายเป็นหนอนก็หนอนพวกเนี้ยเป็นวงจรชีวิตเขาอะนะครับที่จะไข่แล้วกลายเป็นหนอนแล้วก็ปรับตัวเป็นตัวอ่อนแล้วก็ลอกคราบมาเป็นแมลงปีกแข็งอีกทีหนึ่งหนอนพวกเนี้ยจะกัดกินเนี่ยนะครับรากอีกทีหนึ่งเอ๊ะทำไมบางคนเพื่อนบางคนบอกดูวัสดุปลูกทำไมมีหนอนอยู่ด้วยเนี่ยก็ไม่ต้องห่วงเลยครับนี่เลยครับสาเหตุเต่าแตงนะครับเข้ามาได้แล้วเขาผสมพันธุ์นอกจากจะกินใบอย่างเดียวแล้วเขายังไข่ไว้ที่วัสดุปลูกด้วยนะครับทำให้หนอนตัวเนี้ยมากัดแล้วทีนี้พอกัดเป็นแผลเนี่ยทั้งไวรัสที่เขาเป็นพาหะอยู่แล้วแล้วก็พอแผลก็เนี่ยเชื้อราที่อยู่ข้างนอกเนี่ยก็จะเข้าทำแผลก็ทําให้เมลอนของเรามีปัญหาเป็นโรคนะครับได้ง่ายนะครับก็เต่าแตงนี่นะครับเป็นตัวร้ายเลยนะครับเจอทุกฟาร์มนะครับผมก็มีนะครับวิธีกําจัดก็คือถ้าเห็นตัวเนี่ยจับออกเลยนะครับนี่เลยก็จัดการเลยเห็นตัวนะครับแต่ถ้าไม่เห็นตัวเนี่ยก็ดูสังเกตที่ใบนะครับสังเกตที่ใบว่าใบจะรอยกัดเป็นแหว่งเนี่ยให้รู้เลยครับเห็นทำไมเห็นตัวหาให้เจอเลยนะครับว่านี่แหละเราเจอเต่าแตงเข้ามาแล้วนะครับกัดเป็นใบแหว่งเลยนะครับแล้วเป็นเส้นเลยนะครับกัดทะลุนะครับก็พอกัดแล้วสร้างแผลแล้วเนี่ยเขานะครับต่อแตงเนี่ยเขาจะเป็นพาหะของไวรัสเข้ามานะครับจะทําให้เมลอนเราติดไวรัสได้นะครับเกิดแผลไม่ร้ายไปกว่าพอแผลแล้วเนี่ยเชื้อราเข้าอีกทีนะครับก็เป็นปัญหาใหญ่นะครับส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเห็นตัวให้จับเลยนะครับส่วนใหญ่เขาจะออกมาตอนช่วงเช้าๆนะครับก็เห็นตัวรีบทำการจัดจับเลยแต่ถ้าจับไม่ได้เนี่ยไม่รู้จะทํายังไงแล้ววิธีการอีกตัวหนึ่งนะครับก็คือถ้าเป็นสายชีวพันธุ์นะครับเราพ่นด้วยเชื้อราวิวเรียนะครับวิวเรียให้พ่นในแปลงทุก5 ถึง 7 วันนะครับระหว่างเขาระบาดเนี่ยวิวเรียก็เป็นเชื้อราชนิดหนึ่งอะครับเวลาไปโดนตัวเขาเนี่ยไอเชื้อราก็จะเจริญเติบโตนะครับบนตัวเขาถ้าเขามีแผลที่เข้าไปเจริญเติบโตเข้าไปกินซอกตามแผลตามซอกข้ออะไรต่างๆของแมลงเนี่ยฮะทำให้แมลงพวกนี้ตายหรือเข้าไปอุดในช่องหายใจของแมลงนะครับทำให้แมลงพวกนี้ตายนะครับนั่นคือวิธีการบิวเรียที่ทํางานนะฮะแต่ถ้าเป็น
สายเคมีครับรู้สึกว่ามันเยอะระบาดจนเต็มที่แล้วไม่ไหวแล้วบางคนจะใช้เคมีอยู่ก็ไปทำร้านเกษตรนะฮะไม่บอกยี่ห้อนะครับผมไม่บอกยี่ห้อเพราะไม่ได้เดี๋ยวหาว่าผมโฆษณาอีกก็ไปที่ร้านนะครับแล้วบอกเขาว่าเราเจอเนี่ยร้านขายเคมีเกษตรนะเราเจอปัญหาพวกเต่าแตงไอ้เนี่ยฮะก็เดี๋ยวเขาจะจัดยามาให้นะฮะก็ซองเล็กนะครับไม่ราคาไม่กี่สิบบาทนะครับก็สามารถที่จะกำจัดเต่าแตงได้บอกให้ถูกนะว่าเป็นเต่าแตงนะครับแล้วก็จะจัดมาก็ฉีดพ่นนะครับพวกถ้าเคมีนะฮะให้ฉีดพ่นช่วงที่ระบาดนะครับประมาณ7 ถึง 10 วันให้แต่ละยี่ห้อไม่เหมือนกันให้อ่านฉลากเป็นสําคัญนะครับแล้วก็พ่นระยะเวลาเนี่ยดูตามฉลากเป็นสําคัญเลยอย่าให้เยอะเกินไปนะครับเดี๋ยวจะมีอะไรตกค้างอยู่จะเป็นผลเสียกับทั้งคนพ่นแล้วก็ผู้บริโภคได้นะครับตรงนี้ต้องระวังนะครับสําหรับคนที่ใช้เคมีนะครับกําจัดก็จะไวแต่ถ้าใช้พวกชีวภัณฑ์พวกวิวเรียพวกนี้นะครับก็จะต้องใช้ถี่หน่อยบ่อยหน่อยนะครับต้องพ่นให้โดนตัวนะครับถ้าพ่นไม่โดนตัวบางทีก็อาจจะไม่ตายนะครับต้องขยันหน่อยถ้าเห็นตัวได้ก็จับบี้ซะอะไรแบบนี้นะครับนะครับเต่าแตงสวัสดีครับหลายหลายท่านเลยนะครับเต่าแตงเจอบ่อยครับคุณก้าวเล็กๆเจอบ่อยครับเจอทุกที่นะครับคุณออมเต่าแตงครับเนี่ยฮะสำคัญเลยนะครับก็เต่าแตงเนี่ยต้องระวังนะครับเขาไม่ได้กินอย่างเดียวเขาวางไข่ด้วยจะกลายเป็นหนอนนะครับกัดรากอยู่ที่โคนนะเป็นแผลทั้งไวรัสทั้งเชื้อราเข้านะครับโอเคนะครับงั้นเดี๋ยวเราไปเจอเราไปดูแมลงอย่างอื่นกันต่อนะครับทีนี้นะครับเป็นข้อมูลของยาร่าอีกแล้วนะครับต้องขอบคุณยาร่านะครับรูปเนี่ยมันเป็นหวีขาวในมะเขือเทศนะครับแต่จริงๆแล้วหวีขาวเนี่ยมีทั้งจัดการทั้งยาสูบทั้งมะเขือเทศทั้งเมลอนเนี่ยเขาจัดการหมดนะครับหวีขาวนี่เป็นพาหะที่ร้ายอีกตัวหนึ่งนะครับเพราะว่าเขาจะเป็นพาหะของไวรัสนะครับเขาเป็นแมลงปากดูดนะครับจะดูดกินน้ําเลี้ยงนะครับบริเวณใบนะครับแล้วเป็นพาหะโรคไวรัสเนี่ยครับมันจะกระจายได้ไวมากเลยถ้าเขากินต้นเนี้ยแล้วมีเชื้ออยู่ไวรัสอยู่เนี่ยแล้วไปกัดต้นอื่นเนี่ยก็จะพาเป็นพาหะก็ลามติดไปเรื่อยๆนะครับก็ตรงนี้ค่อนข้างที่จะอันตรายเลยเพราะว่าบางทีก็กัดไวรัสเนี่ยยอดม้วนเลยนะครับต้องแก้ไขลำบากนะครับรักษาค่อนข้างยากนะครับส่วนใหญ่ผมจะแนะนำให้เอาไปเผาทิ้งทำลายนะครับงั้นต้องระวังนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ปลูกในโรงเรือนก็อย่าเปิดประตูเข้าออกบ่อยนะครับส่วนเพื่อนๆที่อยู่ปลูกนอกโรงเรือนก็ต้องระวังนะครับก็ป้องกันนะครับเอาป้องกันไว้นะครับก็ปกติเลยนะครับอย่างพวกแมลงปากดูดทั่วไปเนี่ยนะครับเราก็จะใช้พวกบิวเรียนะครับบิวเรียฉีดพ่นป้องกันนะครับก็ฉีดให้โดนตัวนะครับแมลงพวกนี้โอ้โหชอบเลยครับยอดอ่อนเขาจะไปดูดน้ําเลี้ยงที่ยอดอ่อนนะฮะสังเกตถ้าตัวเล็กๆนะครับบินว่อนสีขาวเนี่ยใช่เลยนะครับให้ระวังไว้เลยนะครับก็ถ้าเห็นตัวก็รีบจัดการเลยนะครับใช้บิวเรียนะครับพ่นนะครับก็จะกำจัดเขาได้นะครับแมลงหวีขาวเนี่ยบางท่านเนี่ยที่ปลูกสายพันธุ์ที่ค่อนข้างอ่อนแอเนี่ยเห็นวันนี้ปั๊บเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยเย็นเนี้ยยอดจะม้วนแล้วกัดทีเดียวนะครับงั้นต้องรีบจัดการนะฮะแล้วผมแนะนําเลยนะครับท่านโทรมายอดหงิกยอดม้วนหน้าอุจมัยรัดอย่างนี้เนี่ยทำยังไงรักษาได้ไหมผมบอกเอาออกนะครับสําหรับเพื่อนที่ปลูกในถุงก็ยกทั้งถุงเลยนะครับเผาทิ้งทั้งต้นทั้งถุงอะไรวัสดุปลูกอะไรเอาให้หมดนะครับอย่าให้มีเชื้อหลงเหลืออยู่ไปไกลๆนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆที่ปลูกในดินนะครับก็ต้องถอนนะครับต้องระวังนิดหนึ่งมันจะลามไปทางระบบรากนะครับก็เอาไปเผาทิ้งนะครับเผาทิ้งทำลายนะครับ
ใช่ครับออมบิวเรียต้องพ่นให้โดนตัวนะครับเนี่ยชีวพันธุ์ก็เป็นอย่างเงี้ยฮะเราต้องพ่นให้โดนตัวนะครับก็จะเหนื่อยนิดนึงแต่ถ้าพวกนี้ก็จะมีถ้าเป็นสายเคมีก็จะมียาหลายยี่ห้อเลยนะเซฟวินอะไรอะสตาร์เกิลอะไรพวกเนี้ยฮะมีเยอะเดี๋ยวผมไม่พูดดีกว่าไปดูที่ร้านขายเคมีเกษตรนะฮะบอกว่าเราเจออะไรแล้วเขาก็เดี๋ยวเขาก็จะจัดยามาให้นะครับเคมีตัวไหนก็ได้ฮะเอาที่ร้านเขาแนะนำมาให้ใช้ตามฉลากนะครับห้ามใช้เกินนะครับตรงนี้สำคัญเลยเดี๋ยวจะมีปัญหาทั้งคนใช้แล้วก็ลูกค้าที่ซื้อในร่องเราไปด้วยนะครับดูฉลากให้ละเอียดนะครับว่าเท่าไหร่เท่าไหร่นะครับแต่ส่วนเพื่อนๆที่ใช้ชีวพันธุ์ก็นิดนึงนะครับต้องเหนื่อยกันนิดนึงก็คือต้องพ่นบ่อยๆแล้วพ่นให้โดนตัวนะครับโอเคนะครับต่อกันเลยนะครับจะได้ไม่นานมากทีนี้เลยนะครับอีกตัวหนึ่งหนอนชอนใบเพื่อนๆเจอกันน่าจะเคยเจอกันนะฮะหนอนชอนใบเนี่ยมันเป็นตัวอ่อนของผีเสื้อกลางคืนนะครับก็ตัวเล็กๆนะครับถ้าเห็นบินอยู่ในโรงเรือนเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยมาไข่ไว้แล้วแน่นอนนะครับตัวเล็กมากนะครับเห็นบินอยู่เนี่ยไอ้ผีเสื้อกลางคืนตัวเล็กๆบินอยู่ปั๊บเนี่ยหารอยได้เลยเดี๋ยวอีกสัก2-3 วันเนี่ยไข่ก็จะฟักออกมาแล้วจะเป็นหนอนชอนใบเนี่ยกัดเป็นเนี่ยเลยนะฮะเป็นทางนี่เลยนะครับก็จะกินไปแต่พอกัดใบแล้วครับร้ายไม่ร้ายเท่านั้นก็คือพวกไวรัสเนี่ยครับจะเข้ามาทางแผลพวกเชื้อราพวกเนี้ยครับจะเข้ามาทางแผลที่หนอนชอนใบนะครับกัดกินใบนะครับก็จะทําให้เราเป็นเชื้อราเข้าทําลายได้ง่ายแล้วก็ไวรัสเข้าทําลายได้ง่ายนะครับใบไหนที่ถ้าเป็นเยอะๆแล้วเนี่ยโอ้โหมันทําให้เมลอนเนี่ยปรุงอาหารไม่ได้ครับต้องชอนหมดแล้วนะครับต้องตัดทิ้งนะครับแล้วก็เอาไปทําลายไปเผาซะเพราะว่าบางทีเราอาจจะเห็นตัวหรือมีไข่อยู่นะครับส่วนวิธีการป้องกันเนี่ยนะฮะก็คือวิวเรียอีกแล้วครับพ่นนะครับเชื้อราวิวเรียสายชีวพันธุ์นะฮะก็พ่นวิวเรียไปนะครับก็ให้5 ถึง 7 วันนะครับก็จะช่วยให้หนอนชอนใบลดลงได้นะครับถ้าระบาดรุนแรงเนี่ยคือเขากัดใบเยอะแล้วเนี่ยคือต้นมันปรุงอาหารไม่ได้จะแคระจะแกร่งเลยนะครับพบบ่อยสำหรับเพื่อนๆที่ปลูกข้างนอกโรงเรือนนะฮะหนอนชอนใบพวกนี้นะครับโอเคนะครับงั้นเราไปอีกตัวหนึ่งนะครับเพลี้ยไฟนะครับนี่ศัตรูตัวร้ายอีกเหมือนกันนะครับเพลี้ยไฟเนี่ยจะเจอบ่อยนะครับสำหรับช่วงที่อากาศร้อนๆนะฮะช่วงฤดูร้อนนะครับก็จะเจอบ่อยนะครับเพลี้ยไฟเนี่ยตัวเล็กมากเลยนะฮะทั้งปลูกนอกโรงเรือนแล้วก็ในโรงเรือนด้วยนะครับเพื่อนๆที่ปลูกในโรงเรือนเนี่ยตัวเขาเล็กมากบางทีเนี่ยมันลอดตาข่ายเข้ามาได้นะครับก็จะเป็นแมลงที่ปากดูดนะครับคอยดูดน้ําเลี้ยงนะครับจะทําให้ไอ้เมลอนเราเนี่ยชะงักการเจริญเติบโตนะครับยอดนี่ก็จะหงิกเลยเนี่ยดูอย่างในรูปนะฮะรูปนี้ผมเอามาจากอินเทอร์เน็ตนะฮะก็ให้ระวังไว้นะครับมาช่วงหน้าร้อนนะฮะจะเพลี้ยไฟพวกนี้จะระบาดนะครับก็เหมือนเดิมนะครับวิธีการป้องกันกําจัดนะฮะก็ถ้าเราใช้บิวเรียพ่นมาแล้วก็พ่นอยู่นะครับให้โดนตัวนะครับแต่อีกวิธีหนึ่งนะครับก็ใช้ยาเส้นนะฮะยาเส้นพ่นไล่นะครับสายชีวพันธุ์นะฮะเราพูดสายชีวพันธุ์ก่อนก็ยาเส้น1 ขีดต่อน้ำ5 ลิตรนะครับแช่ไว้1 คืนนะครับแล้วก็มาฉีดพ่นทุก3 ถึง 7 วันนะครับฉีดไล่ฉีดอะไรพวกนี้นะครับเพลี้ยไฟก็จะบางลงแต่ถ้าเบาลงนะครับแต่ถ้าหนักจริงๆเนี่ยเยอะแล้วเนี่ย
ถ้าเป็นแบบนี้อย่างในรูปเนี่ยฮะแนะนำยกทิ้งเผาทำลายนะครับแต่ถ้าเอาไม่ไหวนะครับเยอะเหลือเกินแล้วเนี่ยถ้าจะใช้พวกเพื่อนๆที่ใช้เคมีก็ตามร้านเกษตรนะบอกเราเจอเพลี้ยไฟนะลักษณะอาการเนี่ยอย่างดูอย่างในรูปเนี่ยสังเกตอย่างนี้ครับก็มีหลายยี่ห้อไม่บอกยี่ห้อแล้วกันนะฮะมีหลายยี่ห้อเลยเดี๋ยวไปบอกร้านเคมีเกษตรเขาก็จะแนะนําให้นะครับก็ลองเข้าไปถามดูนะครับก็ส่วนที่เป็นแล้วนะครับก็แนะนําให้ยกออกนะครับถ้าปลูกในถุงก็ยกทิ้งนะครับแล้วก็เผาทําลายปกติเลยนะครับป้องกันทั้งตัวอ่อนแล้วก็ตัวแก่นะครับวิวเรียก็ฉีดพ่นนะครับฉีดพ่นให้ใช้ตลอดเลยนะครับก็อีกอย่างหนึ่งนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ใช้เคมีนะฮะที่ย้ำแล้วว่าให้ใช้อ่านตามฉลากนะครับแต่ละยี่ห้อไม่เหมือนกันนะฮะให้อ่านฉลากให้ชัดเจนเคร่งครัดใช้อย่าให้เกินอีกอย่างหนึ่งก็คือแมลงพวกนี้เนี่ยนะครับถ้าเราใช้ยาฆ่าแมลงซ้ำๆไปเรื่อยๆเนี่ยเขาจะเกิดอาการดื้อยานะครับเกิดอาการดื้อยาถ้าเกิดอาการดื้อยาแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราใช้ไปซ้ำๆเนี่ยเราจะฆ่าเขาไม่ได้นะครับเราจะกําจัดเขาไม่ได้เราก็ต้องเปลี่ยนนะครับผมแนะนํานะครับสําหรับเพื่อนๆที่ใช้เคมีนะครับก็ยี่ห้อนี้ตัวนี้นะครับชื่อสามัญเนี่ย2 ครั้งแล้วก็ไปเปลี่ยนอีกตัวหนึ่งนะครับสลับไปเรื่อยๆสัก3 ตัวนะครับก็จะช่วยไม่ให้ดื้อยาเราจะได้มียาใช้ก็กําจัดเขาได้นะครับพอเขาเริ่มเห็นแล้วเราเปลี่ยนยาเป็นตัวใหม่ปั๊บเนี่ยเขาจะปรับตัวไม่ทันนะครับเราก็จะป้องกันกําจัดเขาได้นะครับแต่ส่วนเพื่อนๆที่ใช้ชีวภัณฑ์ก็วิวเรียนะครับแล้วก็ยาเส้นอย่างที่ว่านะครับคุณแพทสวัสดีครับมดเจอมดมาตอมดอกตรงนี้เจอทุกคนนะฮะมดเจอทุกที่นะครับก็มดเนี่ยเขามากินน้ำหวานนะฮะอันตรายไหมก็ไม่นะครับก็ปกติเดี๋ยวมาดูกันต่อนะครับอีกตัวหนึ่งนะครับที่เจอกันบ่อยๆเลยนะครับเดี๋ยวมาดูตัวต่อไปนะครับไรแดงนะครับไรแดงเนี่ยสำหรับเพื่อนๆที่ปลูกเมลอนซ้ำกันหลายๆรอบแล้วเนี่ยนะครับ2 รอบ3 รอบขึ้นไปเนี่ยนะครับแมลงศัตรูพวกนี้เนี่ยเขาก็จะรู้แล้วจะมาแล้วนะครับไรแดงเนี่ยจะเป็นแมลงตัวเล็กมากนะครับมองแทบไม่ค่อยเห็นทำตัวเล็กๆมากเลยตัวดำๆนะครับจะดูดน้ำเลี้ยงอยู่ใต้ใบมารู้อีกทีก็ใบเหลืองใบด่างนะครับบนใบนี่นะครับดูดน้ำเลี้ยงจนเอ๊ะทำไมใบเมลอนเราจากเขียวๆอยู่เอ๊ะเป็นจุดไหม้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 จุดน้ำตาลพลิกใบขึ้นมาดูโอ้โหไรแดงเยอะแยะเลยนะครับจุดดำๆเล็กๆนะครับคือเยอะจนบางทีนี่เป็นใยขาวเลยนะฮะโอ้โหนั่นเขาอยู่กันอย่างมีความสุขแล้วขยายพันธุ์เต็มที่แล้วนะครับนั่นนะฮะก็สังเกตนะครับคือถ้าเริ่มเป็นเนี่ยสังเกตที่ใบนะครับจะเหลืองนะครับจะเหลืองแล้วก็ต้นเนี่ยจะแกรนแล้วนะครับเขาดูดน้ําเลี้ยงอะนะฮะใบจะเหลืองเอ๊ะทำไมใบนี้มันเหลืองพลิกดูนะครับพลิกดูใต้ใบนะครับก็จะเป็นถ้าเจอจุดดำๆเล็กๆอย่างในรูปนี้นะชัดไหมมองไม่ค่อยชัดนะฮะโอเดี๋ยวกลับไปใหม่ก็จะเห็นเป็นจุดเล็กๆนะครับก็เนี่ยตัวอย่างเงี้ยนะต้องซูมเยอะแล้วนะครับตัวเล็กๆเดินอยู่เนี่ยไรแดงนะครับก็จะดูดน้ำเลี้ยงใบจะเหลืองต้นชะงักเลยนะครับก็พ่นกําจัดด้วยใช้บิวเรียมเดิมนะครับบิวเรียมนะครับพ่นใต้ใบนะครับแต่ถ้ามันเยอะมากจนขึ้นใหญ่เนี่ยโอ้โหแย่แล้วนะครับต้นโซมากเลยนะฮะลูกมันจะไม่โตด้วยนะครับมันจะโตช้าไม่โตนะครับหรือบางทีลูกลักษณะบิดเบี้ยวเอ๊ะทำไมเราเลี้ยงมาดีๆสักพักนึงให้มันบิดมันเบี้ยวมันแตกเหมือนได้ธาตุอาหารไม่ครบพอดูใบเหลืองใบด่างดูอีกทีมีลายแดงโดนธาตุอาหารดูดน้ำเลี้ยงไปหมดแล้วไม่มีอะไรเหลือไปเลี้ยงลูกนะฮะก็เลยทําให้ผลเมลอนแกรนไปด้วยนะครับนอกจากต้นแกรนไปแล้วเนี่ยนะครับก็ป้องกันกําจัดด้วยบิวเรียนะครับส่วนถ้าไปเคมีก็
อย่างที่ว่าก็มีหลายยี่ห้อให้เลือกใช้นะครับผมไม่ลงไปแต่ละยี่ห้อไม่ลงไปตัวยานะครับอย่างที่เมื่อกี้บอกไปแล้วก็ตามนั้นก็ได้หรือไปที่ร้านนะครับเขาแนะนําตัวไหนก็ใช้ตัวนั้นอย่าใช้เกินขนาดนะครับย้ําทุกครั้งเลยสวัสดีครับเมลอนสามพรานใช่ไหมฮะครับสวัสดีครับทีนี้นะครับแมลงนะครับนี่หลักๆเลยนะครับที่เจอกันบ่อยๆเนี่ยผมเอามาให้ดูแค่นี้นะฮะก็จะได้ไม่ยาวมากนี่ก็เกินครึ่งชั่วโมงแล้วเดี๋ยวยังไม่ได้ต่อคลิปนี้น่าจะยาวว่ากันด้วยเรื่องโรคกันเลยนะครับไปเร็วๆนะครับขอบคุณภาพแล้วก็ข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตนะฮะบางทีผมไม่มีภาพต้องเอามาจากเน็ตด้วยนะครับต้องขอบคุณทุกท่านนะฮะโอเคงั้นเดี๋ยวมาดูโรคกันเลยนะครับอย่างที่เคยพูดกันมาแล้วนะครับร้านน้ำค้างนะครับก็จะเจอบ่อยนะครับอย่างช่วงเนี้ยช่วงหน้าฝนช่วงหน้าหนาวพวกเนี้ยนะครับความชื้นในโรงเรือนสูงนะครับเราก็จะเจอร้านน้ำค้างนะครับเป็นปกตินะครับร้านน้ำค้างก็จะเป็นโรคประจําของพืชตระกูลแตงนะครับในช่วงที่อากาศหนาวที่ฝนตกเนี่ยตอนนี้เลยนะครับเมื่อ3-4 วันที่แล้วเนี่ยนะครับที่นี่นะครับที่บ้านผมเนี่ยแหละฮะลิตเติ้ลฟาร์มจันดีเนี่ยครับไม่เจอแดดมาประมาณเกือบ10 วันเนี่ยนะครับแล้วก็ฝนตกหนักเนี่ยวันนี้น้ําเพิ่งลดนะครับน้ําท่วมของผมก็เจอนะครับราน้ำค้างนะครับแล้วค่อนข้างที่จะขนาดมันก่อนที่ไลฟ์ให้เพื่อนดูครั้งก่อนนะครับว่าเราใช้ไทโคโทมาแต่ใช้บ่อยนะครับก็มีนะครับก็คืออากาศปิดนะครับแล้วก็ฝนตกหนักเมลอนอยู่ในโรงเรือนก็จริงแต่ว่ามีความชื้นนะครับน้ําเจิมโรงเรือนเลยนะครับความชื้นเนี่ยก็จะทําดูแลให้ดีขนาดไหนก็เป็นนะครับเพราะงั้นเนี่ยไอ้โรคเนี้ยเราก็จะเจอบ่อยนะครับมันจะติดได้นะครับถ้าสมมุติว่าเวลาช่วงไหนอะช่วงที่ต้นเมลอนอ่อนแอครับส่วนใหญ่เลยนะครับประมาณ70-80% 90%เนี่ยจะเจอหลังจากติดลูกไปแล้วนะครับก็คือตอนนั้นเนี่ยช่วงนั้นเนี่ยเมลอนก็จะอ่อนแอนะครับหลังจากที่ติดลูกไปแล้วเนี่ยเชื้อราเชื้อโรคพวกเนี้ยมันจะเข้าทําลายได้ง่ายอีกติดอีกอย่างหนึ่งก็คือติดจากเวลาเพื่อนเพื่อนตัดใบตัดแขนงตัดกิ่งเนี่ยนะครับใช้กรรไกรนะครับจะใช้กรรไกรนะครับจากต้นที่เป็นโรคเนี่ยแล้วไปตัดต้นปกติเนี่ยเชื้อก็จะลามติดตามไปได้ด้วยนะครับเพราะงั้นเนี่ยให้ระวังนะครับเวลาตัดอะไรเนี่ยให้พยายามตัดในช่วงเช้านะครับแล้วก็ตัดห่างต้นออกมานิดนึงนะครับไม่นิดนะออกมาเยอะเลยตัดนะครับแล้วก็ตัดช่วงเช้าให้แสงแดดเนี่ยทำให้แผลเขาแห้งครับเชื้อราจะได้ฆ่าเชื้อราพวกนี้ด้วยนะครับวิธีการป้องกันเนี่ยนะครับเอามาพูดในเรื่องชีวพันธุ์ก่อนป้องกันนะครับป้องกันก็ใช้ชีวพันธุ์ก็จะเป็นพวกไตรโคโดมานะครับที่ผมย้ำเพื่อนๆเสมอนะครับว่าไตรโคโดมาเนี่ยถ้าตามเพจผมเนี่ยจะเห็นว่าผมใช้บ่อยมากเลยนะครับแล้วผมใช้เชื้อสดเนี่ยนะฮะที่หมักกับข้าวนะครับแล้วก็ใช้บ่อยมากเลยทั้งให้ทั้งรากนะครับก็คือผมมาล้างเชื้อกับน้ำนะครับแล้วก็ตักรากโคนเลยนะครับไม่ไปผสมกับปุ๋ยหรอกเพราะว่าเสียเวลาผสมแล้วผมตักรากรากโคนแล้วเอาที่เป็นข้าวนะครับคลุกลงไปด้วยนะครับเขาจะได้กินมีอาหารกินแล้วก็จะได้อยู่นานๆนะครับสังเกตเวลาจะเติมใหม่ก็ดูว่าเชื้อราเนี่ยกินเมล็ดข้าวที่เราคลุกไปกับไตโคโทมาเนี่ยหมดหรือยังถ้าหมดแล้วก็เติมอีกทีนะฮะส่วนให้พ่นทางใบเนี่ยก็เชื้อสดก็ประมาณ5-7 วันนะครับ7-10 วันก็ได้ดูนะครับว่าถ้าเราไม่มีก็ทอดเวลาให้ยาวไปนิดนึงถ้ายังไม่มีโรคนะครับก็จะได้ไม่เหนื่อยมากนะครับก็ล้างเชื้อนะครับกรองนิดนึงนะครับให้อย่าให้เดี๋ยวจะมีเศษข้าวเนี่ยเดี๋ยวจะไปอุดตันหัวฉีดก็ล้างกรองนะครับแล้วก็พ่นนะครับให้พ่นตอนเย็นนะครับย้ําอีกทีเลยผมย้ําทุกคลิปเลยให้พ่นตอนเย็นตอนที่ไม่มีแสงแล้วนะครับเชื้อราก็ได้ทํางานเขาเป็นเชื้อรานะครับโดนแดดตัวไหนเขาก็ตายนะครับเพราะงั้นเนี่ยให้เขาฉีดช่วงเย็นไม่มีแสงแล้วนะครับย้ําอีกทีนะครับ
เจอกันบ่อยนะครับโรคนี้เจอประจำนะครับเจอทุกฟาร์มนะครับถ้าช่วงที่ความชื้นสูงนะครับแถวภาคใต้เนี่ยโดนบ่อยปกตินะครับสวัสดีครับพี่ปุณนะพี่ปุณเชียงใหม่นะครับสวัสดีครับพี่ปุณปลูกได้เก่งมากเลยนะครับครั้งแรกก็ได้ผลเลยนะครับเป็นอยู่ที่สายพันธุ์ด้วยใช่ไหมครับจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเลือกได้นะครับพวกนี้เนี่ยให้เลือกสายพันธุ์ที่ค่อนข้างที่จะทนโรคพวกนี้มาปลูกนะครับถ้า ความชื้นเราสูงหรือดูแล้วสภาพแวดล้อมหรือฤดูกาลแล้วเนี่ยเราปลูกช่วงหน้าฝนหน้าหนาวเนี่ยพยายามเลือกสายพันธุ์ที่ค่อนข้างที่จะทนโรคนะครับมาปลูกนะนี่ไงปลูกสายพันธุ์ที่ทนโรคนะฮะก็จะได้ไม่มีปัญหาพวกนี้เยอะนะครับก็จะพาเข้าไปได้จนถึงวันเก็บเกี่ยวนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวมาต่อกัน YouTube ลงวันไหนครับจะได้เก็บไว้ YouTube เดี๋ยวน่าจะเป็นพรุ่งนี้นะครับเดี๋ยวพยายามนะครับรีบทำและรีบลงให้พรุ่งนี้นะครับต่อผมต่อเลยนะครับโรคอีกตัวนึงนะครับที่เป็นโรคฮิตนะครับของพืชตระกูลแตงนะครับนอกจากราน้ำค้างแล้วเนี่ยมันจะเป็นราแป้งนะครับราแป้งเนี่ยนะครับก็จะเป็นจุดสีเหลืองๆก่อนนะครับที่ใบนะครับแล้วก็จะขยายไปเรื่อยๆนะครับเป็นผงสีขาวเป็นคล้ายแป้งนะครับตรงนี้เนี่ยราพวกเนี่ยเขาจะกัดกินใบนะครับแล้วจะทําลายใบนะครับใบจะปรุงอาหารไม่ได้นะครับส่วนใหญ่จะเป็นช่วงปลายหลังจากติดลูกไปแล้วเนี่ยนะครับบางเพื่อนบางท่านบางคนเนี่ยโอ้โหหิมะตกในโรงเรือนนะฮะก็เจอราแป้งนะครับมันขาวไปหมดเลยมันลามไวมากนะครับไอ้พวกนี้มันจะทําลายใบนะครับจะไม่โตนะครับถ้าอยู่ในระยะที่กําลังโตก็จะชะงักละเพราะว่าไม่มีใบไม่มีพื้นที่สีเขียวไว้ปรุงอาหารนะครับแต่ถ้าเป็นช่วงที่ปลายๆแล้วก็ไม่หวานนะครับนี่บอกตรงเลยเพราะว่ารา แป้งเนี่ยใบคลุมใบกินใบจนหมดนะฮะจนทำให้ต้นเมลอนเนี่ยไม่สามารถที่จะปรุงอาหารได้นะครับก็เลยจะทำให้ไม่หวานได้ด้วยนะครับก็แนะนำเลยครับใช้ไตรโพโนมานะครับพ่นป้องกันไว้อย่างสม่ำเสมอนะครับผมเน้นเลยว่าถ้าคนที่ใช้ไตรโพโนมานะครับถ้าสภาวะอากาศปกตินะครับถ้าเราให้พวกชีวพันธุ์ป้องกันเนี่ยอยู่สม่ำเสมอเนี่ยก็จะไม่เจอพวกนี้นะครับแต่ถ้าสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยอย่างเช่นฝนตกนะครับมีความชื้นเยอะอะไรประมาณนี้หรือเชื้อราเข้ามานะครับก็ถ้าใช้พวกไตรโพโนมาบ่อยๆก็จะช่วยป้องกันได้ในระดับหนึ่งนะครับแต่ถ้าแบบเจอแบบผมเหมือน4-5 วันเนี่ยฝนตกกันติดต่อกัน4 วันไม่หยุดเลยนี่นะครับจนน้ําท่วมเนี่ยแล้วอากาศปิดประมาณเกือบ10 วันเนี่ยดูแลดีแค่ไหนก็เจอนะครับเพราะงั้นป้องกันไว้นะครับจะได้ไตรโพโนมาเนี่ยก็จะทําให้ต้นเมลอนเรามีภูมิต้านทานมากขึ้นเนี่ยนะฮะก็จะทําให้เป็นโรคพวกนี้ช้าหรือเป็นน้อยนะครับหรือเป็นแล้วสามารถที่จะฟื้นกลับมารักษาได้นะครับก็แนะนำนะครับให้ใช้ไตรโพโนมาบ่อยๆหรือถ้าเลี่ยงไม่ได้ปลูกซ้ำๆมาหลายครั้งแล้วนะครับก็ใช้พันธุ์ที่ทนโรคนะครับปลูกนะครับก็ทนพวกโรคราแป้งและน้ำค้างนะครับแล้วก็ถ้าจะรักษานะครับกรรมวิธีทางชีวพันธุ์นะครับก็ราแป้งนะครับถ้าเป็นแล้วเนี่ยรักษายังไงก็ใช้กรรมฐานนะครับไอ้ตรงนี้เนี่ยเน้นนะครับเน้นนะครับกรรมฐานเป็นธาตุร้อนนะครับถ้าใช้เยอะเกินไปเนี่ยใบจะพังทันทีนะครับใบก็จะไหม้กรอบทันทีเสียไปอีกนะครับราแป้งตายแล้วเมลอนตายด้วยนะครับเพราะงั้นให้ใช้
ในปริมาณที่กําหนดนะฮะเนี่ยอย่างของผมเนี่ยผมแนะนําไว้ที่40กรัมต่อน้ำ20ลิตรนะครับห้ามเกินนะครับเกินแล้วราแป้งตายครับเมลอนตายด้วยนะครับเพราะงั้นต้องระวังนะครับให้ใช้ในปริมาณเท่านี้นะครับให้ใช้อย่างระมัดระวังด้วยนะครับเพราะว่าเป็นยาร้อนนะครับส่วนเพื่อนเพื่อนที่ใช้เคมีก็ทั่วไปตามร้านนะครับไม่แนะนํายี่ห้อไหนเผื่อยี่ห้อที่ผมแนะนําบางทีหากันไม่ได้นะครับก็ไปให้ร้านเขาแนะนํานะครับว่ายี่ห้อไหนเป็นยังไงนะครับแต่เบื้องต้นเนี่ยกรรมฐานเลยครับหาที่ไหนกรรมฐานร้านขายยาแผนโบราณก็มีนะครับร้านขายยาแบบยาแบบโบราณกรรมฐานนะครับผงสีเหลืองเนี่ยนะฮะก็ให้เขาชั่งมาให้เลย40กรัมผสมน้ํา20ลิตรนะฮะไม่กี่สิบบาทก็พ่นนะครับแต่ว่าระวังห้ามใช้เกินนะครับระวังใบจะไหม้นะครับเจอกันบ่อยนะครับราแป้งนะฮะโอเคนะครับผมต่อนะครับเวลาออกยาวไปแล้วทีนี้โรคเขียวจากเชื้อรานะครับอันนี้ก็จะเจอบ่อยสําหรับเพื่อนๆที่ไม่เคยใช้ไตโคโดมามาก่อนเลยหรือไม่รู้จักไตโคโดมามาก่อนเลยโรคเขียวนะครับโรคเขียวเชื้อราอยู่ๆถ่ายรูปไว้ผมดูหลายท่านเลยอยู่เขียวนะครับเขียวลักษณะเขียวจากบนลงล่างนะครับก็คือเชื้อราเขาจะกัดกินรากมาแล้วนะฮะอยู่นี่ยอดเขียวลงมาเนี่ยนะฮะเชื้อราพวกนี้จะอยู่ที่วัสดุปลูกจะไปอยู่ที่จริงๆแล้วเนี่ยติดได้กับเมล็ดมันด้วยนะครับเพราะงั้นต้องระวังนิดนึงนะแล้วหาเมล็ดพันธุ์เนี่ยหาเมล็ดพันธุ์ที่เชื่อถือได้นะครับจากแหล่งที่เชื่อถือได้นะฮะว่าไม่ปนเปื้อนมานะครับพวกนี้ก็จะเห็นว่าเริ่มมีแตกที่โคนนะครับเริ่มซอกใบนะครับซอกใบตามข้อตามอะไรเริ่มเน่านะครับแล้วก็มีกลิ่นเนี่ยเน่าๆและช้ำๆและตามข้อใบนะครับพวกนี้จะเชื้อราพวกนี้จะเริ่มเข้าทําลายแล้วนะครับใบก็จะตามก้านใบเนี่ยก็จะมียางไหลออกมาช้ำๆนะครับก็ให้รู้เลยว่าเราเจอโรคเขียวแล้วนะครับเชื้อรากำลังเข้ามาสาเหตุนะครับก็คือชื้นนะครับความชื้นในโรงเรือนอากาศชื้นมากๆอย่างของผมก็เริ่มจะมีนะครับเพราะว่าแช่น้ําอยู่3-4วันนะฝนตกตลอดเวลาเลยน้ําไหลเข้าโรงเรือนนะครับแห้งเหนียวแห้งเหนียวเปียกหรือแห้งเหนียวเปียกเนี่ยก็เป็นนะครับถึงแม้จะให้ไตโคโดมาพวกเนี้ยบ่อยๆสม่ําเสมอแล้วเนี่ยแต่ก็จะมีการแสดงอาการนะครับแต่ว่าไม่ได้เหี่ยวถึงมันในรูปเนี่ยนะฮะแต่ก็เริ่มมีนะครับเพราะงั้นเนี่ยหาพันธุ์ที่ทนโรคมาก็เป็นอีกตัวหนึ่งนะครับแล้วก็พยายามรักษาความชื้นในโรงเรือนนะครับแล้วก็เลือกพันธุ์ที่ค่อนข้างที่จะทนนะครับค่อนข้างที่จะทนกับโรคมีวิธีทำไตโคโดมาไหมครับคุณวิทูลมีครับผมเคยทำคลิปไว้ใน YouTube นะฮะลองเข้าไปค้นดูผมทำคลิปไว้นะครับใน YouTube เดี๋ยวเข้าไปดู Channel ผมนะครับมีอยู่ผมทำเองไม่เป็นหรอกครับผมให้เพื่อนผมทำให้เขาจะเก่งนะฮะก็ให้เขาสอนนะวิธีการหุงข้าวให้เชื้อยังไงนะครับมีนะครับก็จะมีอธิบายไว้นะครับโรคมันจะลามต้นอื่นไหมลามครับลามแน่นอนนะครับก็ย้ำมันทุกครั้งเลยนะครับไตโคโดมานะครับแนะนำเชื้อสดนะครับถ้าเพาะเองได้ก็เพาะนะครับหัวเชื้อนะครับก็หมักกับข้าววิธีการทำก็มีใน YouTube ค้นมาได้นะครับของผมนะฮะมีนะครับสำหรับเพื่อนๆนะครับเข้าไปดูแล้วก็กดติดตามนะครับกด Subscribe ด้วยนะครับเวลามีคลิปมาก็จะแจ้งเตือนนะครับไปกันต่อนะครับต้นแตกยางไหลนะครับอันนี้ก็เจอกันบ่อยนะครับบอกแล้วว่ามันมีสามารถที่จะปนเปื้อนนะครับโรคนี้มากับเมล็ดพันธุ์ได้ด้วยนะครับเพราะงั้นวิธีการก็คืออย่างแรกเลยนะครับก็คือหาเมล็ดพันธุ์เนี่ยจากแหล่งที่ถือได้นะครับพยายามให้รู้ที่มาครับว่ามาจากไหนถ้าโอเคไม่มีปัญหาถ้าไม่ปนเปื้อนนะครับก็โอเคใช้ได้นะครับพวกนี้โรคพวกนี้นะครับก็จะเกิดนะครับในช่วงที่อุณหภูมิสูงนะครับ
อุณหภูมิในโรงเรียนสูงนะครับก็จะเกิดพวกนี้ง่ายนะครับก็เริ่มก็เห็นรอยแตกช้ำๆนะครับแล้วก็มียางเห็นตาลนะครับไหลออกมาจากลำต้นนะฮะแล้วก็ลำต้นก็จะเป็นร่องฉีกนะครับเป็นร่องฉีกขาดนะครับก็พวกเนี้ยก็จะเริ่มมาแล้วนะครับก็ไทโคโดมาอีกแล้วนะครับก็ป้องกันไว้นะครับก็ใช้พวกนี้บ่อยๆก็จะเพื่อนๆก็จะไม่ค่อยเจอนะครับแต่ถ้าเป็นแผลแล้วช้ำๆเนี่ยบางท่านเนี่ยใช้ไทโคโดมาข้นๆนะละลายน้ำข้นๆนะครับก็มาป้ายที่แผลก็ได้นะครับก็จะทําให้สามารถช่วยได้ระดับหนึ่งนะครับทําให้แผลแห้งได้ระดับหนึ่งนะครับแต่ถ้าเป็นเยอะนี่ก็แย่นะครับบางทีเป็นเยอะจนกัดจนลําต้นขาดนะครับก็มีนะครับงั้นต้องระวังนะครับก็ต้องระวังนะครับก็ถ้าเป็นแล้วเนี่ยอย่าเสียดายนะครับยกทิ้งเผาทําลายนะครับสําหรับเพื่อนที่ปลูกในถุงนะฮะก็ยกง่ายหน่อยนะครับก็หาพันธุ์ที่ค่อนข้างที่จะทนโรคมาปลูกนะฮะแล้วก็ให้ไทโคโดมาสม่ําเสมอนะครับก็จะทําให้เราไม่เจอโรคพวกนี้นะครับก็อีกอย่างหนึ่งนะฮะเรื่องโรคเรื่องแมลงนี่นะครับสําหรับเพื่อนๆที่ปลูกในที่เดิมซ้ํามา2-3 รอบแล้วเนี่ยผมแนะนํานะครับ3 รอบเต็มที่เลยนะก็รอบต่อไปเนี่ยรอบที่4ก็ลองเปลี่ยนพืชนะครับอีก1 รอบอาจจะเป็นปลูกผักปลูกอะไรหรือพักโรงเรือนไว้นานๆนิดนึงนะฆ่าเชื้อทิ้งไว้นานๆสักนิดนึงตัดวงจรของโรคแล้วก็ตัดวงจรแมลงหรือถ้าไม่อยากให้เสียพื้นที่ก็ไปเอาอย่างอื่นที่ไม่ใช่พืชตระกูลแตงมาปลูกแทนนะครับปลูกผักปลูกอะไรก็ได้ครับที่ไม่ใช่ตระกูลเนี่ยครับเราก็จะสามารถที่จะตัดโรคพวกนี้ได้นะครับหรือจะทิ้งฆ่าเชื้อไว้ยาวๆเลยสัก3-4 สัปดาห์หรือมากกว่านั้นก็ได้นะครับเพื่อจะตัดวงจรโรคเวลาเราปลูกใหม่เนี่ยนะครับก็จะไม่เจอโรคพวกนี้แล้วก็แมลงพวกนี้นะครับแล้วก็สิ่งที่สําคัญที่สุดนะครับย้ํากันทุกครั้งเลยก็คือการเตรียมโรงเรือนนะครับก่อนจะปลูกเมลอนเนี่ยต้องฆ่าเชื้อนะครับทั้งปุ๋ยขาวทั้งกรรมฐานอะไรก็พ่นเลยนะครับก็จะช่วยให้เราไม่เจอโรคพวกนี้นะครับก็โรคนี้น่าจะอยู่ที่สายพันธุ์ไม่จำเป็นเสมอไปอยู่ที่พื้นที่ด้วยอยู่ที่ความชื้นอยู่ที่ฤดูกาลด้วยนะครับบางท่านเนี่ยจะปลูกเฉพาะจะเว้นหยุดช่วงหน้าฝนอย่างของผมเนี่ยผมก็จะหยุดช่วงนี้ช่วงฝนหนักผมก็จะรู้ละเดือนไหนของผมนะครับฝนหนักผมก็จะไม่ปลูกละผมก็จะพักโรงนะครับก็จะตัดปัญหาโรคพวกนี้ได้ด้วยแล้วก็ไม่ต้องไปเสี่ยงกับโรคพวกนี้ด้วยนะครับถ้าเราพักช่วงนั้นนะครับก็จะทําให้เราปลูกรอบใหม่ก็จะไม่เจอพวกนี้นะครับเปลี่ยนพืชไปนะครับในรอบที่3เพื่อตัดโรคตัดแมลงนะครับพี่ปุณบอกว่าใช้วัสดุซ้ําใช้ได้กี่รอบครับอย่าให้เกิน2 รอบครับพี่ให้เกิน2 รอบครับเพราะว่ามันจะสะสมนะครับปุ๋ยนะครับมันจะทําให้พีค่าพีเอชมันต่ํานะครับเดี๋ยวเวลาปลูกรอบต่อไปเนี่ยมันจะมีปัญหาก็คือพีเอชติดลบพีเอชเป็น0นะครับหรือ1 หรือ 2เนี่ยมันจะไม่เหมาะกับการปลูกเมลอนนะครับพี่2 ครั้งแล้วเปลี่ยนดีกว่านะครับพี่แต่ว่าพอรอบแรกจะขึ้นรอบ2เนี่ยพี่ล้างรบกวนพี่ล้างเยอะๆนะครับพี่ใช้น้ําเปล่าเนี่ยครับล้างมันเยอะๆนะครับเพื่อที่จะล้างคราบปุ๋ยคราบอะไรที่เราใส่ไว้ตอนรอบแรกให้จางที่สุดให้เหลือน้อยที่สุดนะฮะแล้วมาปลูกรอบใหม่เนี่ยมันก็จะทําให้ประหยัดได้อีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ถ้าว่ากลัวว่าจะผมก็จะมีปัญหาเรื่องโรคเรื่องอะไรด้วยสะสมอยู่ในวัสดุปลูกด้วยก็สบายใจก็เปลี่ยนรอบต่อรอบก็ได้ครับก็อยู่ที่เจ้าของฟาร์มจัดการนะครับตรงนี้อยู่ที่เจ้าของฟาร์มจัดการทั้งโรคทั้งแมลงครับการดูแลรักษานะครับก็ให้เลือกสายพันธุ์ที่ทนโรคให้เลือกฤดูที่เหมาะนะครับแต่ละที่ไม่เหมือนกันครับแต่ละที่เพื่อนเพื่อนพี่ปลูกเนี่ยก็จะรู้ว่าฤดูไหนเนี่ยเหมาะแก่การที่จะปลูกแต่ละสถานที่แต่ละที่เนี่ยไม่เหมือนกันเพราะงั้น
เราต้องพิจารณาเองนะครับว่าปลูกฤดูไหนที่จะเหมาะสมนะครับแล้วก็ลดปัญหาเรื่องโรคและเรื่องแมลงได้ก็เปลี่ยนพืชสามรอบนะครับก็เปลี่ยนตัดวงจรไปนะครับหรือพักโรงยาวๆนะครับหรือเลือกสายพันธุ์ที่ทนโรคนะครับหรือเตรียมโรงเรือนให้ดีนะครับฆ่าเชื้อให้สะอาดฆ่าแมลงให้หมดตัดวงจรให้ได้นะครับก็จะไม่เจอหรือจะเจอก็จะเจอน้อยนะครับโอเคครับพี่ปุณครับพี่ฝากสวัสดีคุณลุงด้วยนะครับบอกคุณลุงเวลาพ่นอะไรก็ให้น้อยๆนิดนึงครับอย่าพ่นเยอะพ่นเยอะได้ฝากคุณลุงนะครับพี่ปุณไทโคโดมาเนี่ยพ่นให้โชคเลยก็ได้ครับพ่นช่วงเย็นนะครับแต่ตัวอื่นเนี่ยเอาแค่บางๆนะครับพี่พวกทาสอาหารโรงงานเสริมนะครับ เดี๋ยวพ่นเยอะไปจะไม่ดีนะครับหนึ่งสิ้นเปลืองสองเยอะไปอาจจะทําให้เป็นพิษนะครับพี่โอเคมีคําถามอีกไหมครับผมคิดว่าน่าจะจบได้แล้วเพราะวันนี้ค่อนข้างที่จะนานแล้วนะครับครบชั่วโมงแล้วว่าจะไม่จำกัดเวลาแต่ก็ไม่อยากให้นานเกินไปนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์อีกทีนะครับถ้าคิดว่ามีประโยชน์นะครับแล้วก็เพื่อนๆที่อยู่ใน YouTube ก็ฝาก Subscribe นะครับแล้วก็ฝากผลิตภัณฑ์ของ Little Farm ไว้ด้วยนะครับนะครับที่พูดไว้ข้างต้นนะครับก็หวังว่าเพื่อนๆคงจะได้ประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับจากการไลฟ์ครั้งนี้นะครับต้องขอบคุณทุกท่านเลยนะครับบางท่านก็โทรมาให้กําลังใจนะครับว่าบางท่านบอกว่าพี่บางท่านก็บอกว่าปลูกได้แล้วนะครับดูคลิปอย่างเดียวก็หลายท่านก็เก่งเลยทีเดียวนะครับมีความสามารถนะครับก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับพี่ขอบคุณนะครับก็หวังว่าเดี๋ยวครั้งหน้าเดี๋ยวผมจะไม่ทอดเวลาให้นานพยายามสัปดาห์หน้าเดี๋ยวมาคุยกันนะฮะเดี๋ยวเรื่องอะไรฝากติดตามนะครับเดี๋ยวผมจะแจ้งพยายามจะแจ้งล่วงหน้านะครับเดี๋ยววันนี้ผมนิดนึงพอดีวันนี้มีคนมาที่บ้านเยอะนิดนึงนะครับก็คุยกันนานครับผมพยายามตอบคําถามทุกคําถามนะครับทั้งใน LINE นะครับทั้งในอินบ็อกซ์ของเพจนะครับแล้วก็ YouTube พยายามนะครับถ้าไม่หลงถ้าไม่ลืมถ้าไม่ถ้าถ้าผมไม่เห็นจริงๆนะครับถ้าเพื่อนๆอยากโกรธนะฮะถ้าดูแล้วเขียนไว้นานบางทีตอบไม่ทันนะครับมันค่อนข้างที่จะเยอะผมพยายามไล่นะครับพยายามจริงๆนะครับก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับขอบคุณนะครับที่ติดตามนะครับก็เดี๋ยวว่าเจอกันคลิปหน้าอาทิตย์หน้านะครับผมพยายามนะครับว่าให้เป็นอาทิตย์หน้าก็วันนี้ก็สวัสดีครับสำหรับพีริทฟาร์มนะครับสวัสดีครับ